จะอธิบายให้ฟังสำหรับการปักชำเถาตำลึงเป็นการขยายพันธุ์โดยการใช้เถาชำลงดินแบบไม่ต้องเพาะด้วยเมล็ดเวลาตัดส่งเนี่ยแม่ค้าจะต้องตัดส่ง1ท่อน2ข้อตา1ข้อนี้กับ1ข้อนี้เวลาจะปลูกให้เสียบอย่างนี้ลงดินเหมือนมัน5นาทีเสียบลงไปอย่างนี้ให้ข้อแรกจมดินข้อแรกที่จมดินเนี่ยจะเป็นข้อที่มันแทงรากรากจะแทงออกจากข้อตาข้อที่2โผล่พ้นดินเนี่ยใบมันจะแทงออกตามข้อที่2นี่คือวิธีการปลูกวิธีการที่1วิธีที่2ปลูกแบบนอนเหมือนอ้อยนะนี่ข้อ1ข้อ2ปลูกแบบนอนเหมือนอ้อยวางอย่างนี้กดให้จมครึ่งเดียวเอาดินใส่นี่ให้จมครึ่งเดียวเนี่ยหรือกลบบางๆเนี่ยกลบดินลงไปบางๆเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยแล้วโผล่อย่างนี้มันจะแทงรากต้นด้านที่ติดกับดินแทงด้านรากด้านที่ติดกับดินด้านบนนี้มันก็โผล่ได้การปักมี2ทางเอาตามนั้นจะปักแบบมันสำปะหลังหรือจะปลูกแบบอ้อยนอนแบบอ้อยได้ทั้ง2แบบเข้าใจตรงกันนะอย่างนี้เหมือนกันปักแทงให้ข้อแรกจมดินข้อ2โผล่พ้นดินอันนี้มันเป็น3ท่อนข้อแรกเราทำจมดินไปแล้วน่ะนะข้อนี้จมดินรากแทงข้อ2แทงใบข้อ3แทงใบตัดแบบ3ท่อนก็ได้ตัดแบบ2ท่อนก็ได้ตามนั้นจ้ะ